เหตุการณ์หลังสงครามก้าทัพนะครับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหาา์แห่งแประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชพระยาพัฒลุงขุนคลังเหล็กและหลวงสงขลาบนหุ้ยเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหาา์แห่งแนศตัดถามว่ามีเจ้าเมืองใดตั้งอยู่สู้กับพม่าบ้างหรือไม่พระยาพัฒลุงทูลว่าเมืองพัฒลุงมีพระมหาช่วยคุ้มครองให้ตั้งทัพออกไปสู้กับพม่าแต่ยังไม่ทันรบพรม่ากลับไปเสียก่อน กรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูนให้พระมหาช่วยปริวัติออกจากสมณเพศและทรงแต่งตั้งพระมหาช่วยให้เป็นพระยาทุกขราชแห่งเมืองพัทลุงช่วยราชการเมืองพัทลุงจากนั้นหลวงสงขลาบุญห้วยจึงทูลว่าขณะน,นี้หลวงรองราชมนตรีฉิมกรมการเมืองสงขลาเป็นกบฏยึดเมืองสงขลาไว้อยู่ขอพระราชทานทัพไปปราบกบฏของหลวงรองราชมนตรีกรมพระราชวังบวรจึงยกทัพเสด็จไปยังเมืองสงขลา หลวงรองราชมนตรียอมสวามิภักดิ์กรมพระราชวังบวรประทับที่เมืองสงขลามีพระราชบัญทูลให้เจ้าเมืองหัวเมืองมลายูคือปัตตานีไซบุรีกลันตันตรังการูส่งบุงหงาแาหรือต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่สยามรังเช่นที่เคยเป็นแม่สุลต่านมูฮัมหมัดเจ้าเมืองปัตตานีปฏิเสธไม่ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง กรมพระราชวังบวรมีพระราชบัญฑุให้พระยากราโหมราชาเสนายกทัพไปโจมตียึดเมืองปัตตานีพระยากราโหมราชาเสนายกทัพเข้ายึดเมืองปัตตานีได้สําเร็จฝ่ายบรรดาทัพพม่ที่ถอยร่นกลับไปนั้นสูญเสียกําลังไพรพล,พลไปจากการสู้รบโรคระบาดและภาวะความอดอยากไปประมาณครึ่งหนึ่งของกําลังทั้งหมด แกงหบุญแมงยียกทัพกลับไปตั้งที่เมืองมริดพระเจ้าประดุงซึ่งประทับอยู่ที่เมืองมอตตะมะทรงยังไม่ยอมแพ้นในการลุกรานสยามมีพระรา้องค์การให้แกงบุญแมงยียกทัพจากมริดมาตั้งพักฤดูฝนเมืองทวายและให้ทัพเมืองทวายยกจากเมืองทวายมายังเมืองมอตตะมะเพื่อรอคอยโอกาสลุกรานสยามอีกในปีถัดไปส่วนพระเจ้าปดุงยกทัพเสด็จกลับเมืองอังวะ พร้อมกับทัพที่เหลือทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนพศ2329สิ้นสุดฤดูฝนพระเจ้าปดุงมีพระราชองค์การให้พระโอรสคืออินเสมหาอุปราชยกทัพจำนวนห้าหมื่นคนมาตั้งที่เมืองมอตมะยกทัพเข้าโจมตีสยามครั้งนี้เพียงทางเดียวโดยมาทางด่านเจดีสามองเข้ามาทางการจนะบุรี นำไปสู่สงครามท่าดินแดงอินเสะมหาอุปราชให้เมียนวุ่นและเมียนเมนวุ่นยกทัพแน่มาตั้งที่ท่าดินแดงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงนหน์าถะเสด็จยกทัพส0 0 0 0คนเข้าโจมตีทัพของเมียนวุ่นและเมียนเมนวุ่นแตกพ่ายไปอินเสะมหาอุปราชจึงยกทัพกลับไปหลังจากสงครามเก้าทัพและสงครามท่าดินแดง การลุกรานของพระม่าทางภาคตะวันตกจึงสิ้นสุดลงการลุกรานของพระม่าในครั้งต่อมาเข้าผ่านทางเมืองเชียงแสนเข้ามายังหัวเมืองด้านนาเป็นหลักสงครามพระม่าตีเมืองลำปางพศ2330สงครามพระม่าตีเมืองเชียงใหม่พศ2340และพศ2345มีการจัดตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นอีกครั้งและทางกรุงเทพแต่งตั้งพระยากาวิลาขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการลุกรานของพแม่จากทางเหนือในพศ2340และพศ2345ทางฝั่งตะวันตกฝ่ายสยามกลับขึ้นเป็นฝ่ายลุกนำไปสู่สงครามตีเมืองทวายในพศ2330และพศ2334ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ